สถานแห่งนี้เรียกว่าอะไรวัดวัดอะไรครับศาลาการประเรียนของวัดอัตระดังๆอัตระวิหารอาสุระวิหารโอเคหนองบัวใช่เนาะสถานที่พุทธสถานที่ที่ว่านี่คือโอ้มาให้ใกล้ไหมใกล้โอเควัดอาสุระวิหารหนองบัวครับวัดอาสุระวิหารหนองบัวอำเภอจังหวัดจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองโอเคครับอ่ะมาหลายท่านหลายคนที่ผมนับแล้วเมื่อกี้นี่30ชีวิต30ร่างกาย30ชีวิต30ร่างกายแต่ละชีวิตแต่ละร่างกายมีปัญหาเรื่องสุขภาพอ่ะมาทางนี้ถามว่าสุขภาพมีปัญหาอะไรบ้างครับปวดหลังครับอย่างเดียวครับอย่างเดียวนะเอาทางนี้ทีนี้ครับไทรอยค่ะไทรอยเนาะทางนี้ครับตาข้ามัวมองไม่เห็นค่ะโอเคทางนี้ครับตาข้ามัวมองปวดต้นขาค่ะเท้าซ้ายโอเคจำได้ไหมเอาแค่นี้ก็พอแต่ขาไม่ปวดไหมรู้แค่นี้ก็พอเนาะอีกคนบอกว่าไทรอยอีกคนมาปวดหลังใช่ไหมฮะอีกคนบอกว่าไทรอยอีกคนบอกว่าตามองไม่เห็นพร่ามัวอ่ะถามว่าฟังดีนะถามว่าคนที่บอกว่าไทรอยกับคนที่บอกว่าปวดหลังคำว่าปวดหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราฉันปวดเดี๋ยวนี้เนาะเราปวดหลังหลังเราปวดเราปวดหลังหลังเราปวดเนาะท่านนั้นบอกว่าไทรอยคำว่าไทรอยนี่ใครเป็นคนพูดอย่าเพิ่งไปหาตาเอาไทรอยคำเดียวไทรอยบางทีแล้วก็ขึ้นตาอันนี้มันคือปัญหาไอ้คำว่าไทรอยมันก็ยังอยู่ติดกับเราอยู่แล้วที่บอกว่าไทรอยที่ว่านั้นอาการเราเป็นยังไงทีนี้รู้ไหมอาการเราเป็นยังไงอาการตอนเริ่มเป็นตอนแรกสั่นมือไม้สั่นมือไม้สั่นแล้วก็น้ำหนักลดน้ำหนักลดโอเคแค่นี้พออาการตรงนี้นะเดี๋ยวนี้อาการนั้นยังคงมีอยู่หรือเปล่าไม่มีน้ำหนักไม่ลดแล้วเนาะแต่ว่าไทรอยหายไปแล้วถ้าปีแล้วเอาว่าถ้าเป็นก็แปลว่าไทรอยหายไปแล้วนะหายมือสั่นแล้วนี่ใช่นะเมื่อเราหายมือสั่นแล้วเมื่อเราหายน้ำหนักลดแล้วมันน่าจะหยุดพูดได้แล้วคำว่าไทรอยใช่ไหมฮะใช่นะใช่นะเพราะว่าเวลาเราไปหาหมอเขาบอกว่าเป็นไทรอยเดิมต้นคิดนะฮะมือเราสั่นใช่นะไปหาหมอเขาบอกว่าไทรอยกินยาเรียบร้อยก็หายสั่นแล้วเมื่อหายสั่นแล้วต้องหยุดพูดได้แล้วคำว่าไทรอยอ่า
อย่าให้มันค้างคาเรามาไม่เอาทีนี้มันเป็นโรคใหม่ทีนี้เป็นอะไรคือตาฝ้ามัวไปอย่างเงี้ยไปใช่ไหมครับตาฝ้ามัวไปหาเขาหรือยังหาหมอหรือยังไปแล้วค่ะไปแล้วผลว่าไงเบาหวานเลยฮะไปบอกโอเคไปเอาละพอมันจะยาวจนเกินไปจะเสียเวลาจนเกินไปเอาว่ากำลังจะบอกให้รู้ว่าฟังให้ฉันนะครับกำลังจะบอกให้รู้ว่าเรากำลังพูดเรื่องของเรานะเราไม่พูดเรื่องหมอไม่พูดเรื่องยาเรื่องของเราคือเรื่องของอาการที่เป็นเวลาเนี้ยตาฝ้ามัวอยากจะตาสว่างหายฝ้ามัวเดินออกจากนี่ไปแล้ววิ่งเลยเราต้องการตรงนั้นปวดหลังเอาหายปวดหลังตรงนี้ออกจากนี่หายเลยวิ่งเลยต้องการตรงนี้มากกว่าโอเคนะเข้าใจนะครับเข้าใจทุกคนนะก็แปลว่าตอนนี้ลุงหมอแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการของท่านเอาความต้องการอย่างเดียวก่อนมาให้ผมช่วยเอาอาการที่เป็นจริงในขณะนี้โอเคเอามาเพียงหนึ่งเดียวนะครับนะครับเอกสารพร้อมยังถ้าพร้อมก็ได้มาตามเอกสารจะได้ลำเลียงลำดับให้แล้วก็ไปพร้อมกันความจริงผมจะไวนะลองดูใช้วิธีหนึ่งที่ผมไวมากนะครับลองไหมลองนะฟังนะทุกคนฟังนะครับมาที่นี่ก็มาเพื่อต้องการให้สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจโอเคนะครับฟังให้ดีนะฮะคือเราต้องเข้าใจกันก่อนมันจะช่วยกันได้ง่ายชัดเจนไหมครับเราต้องเข้าใจกันก่อนแล้วผมช่วยง่ายผมช่วยทั้งวงได้หมดไงเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยจะช่วยได้ทันทีด้วยลุงหมอช่วยได้ขนาดนั้นนะแต่เริ่มต้นต้องเข้าใจกันก่อนโอเคนะเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะมาช่วยให้เกิดทำความเข้าใจเบื้องต้นไอ้คนที่เขาอยู่ข้างหลังผมนี่แหละที่เขาเดินตามผมมาตลอดเวลานี่แหละโอเคนะคนคนนี้ผมเรียกเขาว่าไตเติ้ลแมนจำหน้าเขาได้ไหมครับผ่านจอทีวีช่อง7ตอนเย็นๆดูละครเนี่ยเคยดูไหมครับมีใครเคยเห็นบ้างเคยเห็นไหมในจอทีวีเรื่องเล็บคุดเล็บคุดยังไงอ๋อยังเนี่ยตัวนี้แหละตัวหมาน้อยนี่แหละหน้าวันนั้นเขาเดินตามพระเอกอยู่ในจอหน้าวันนี้เขาเดินตามใครก็ไม่รู้งอกแก่งากงากเนี่ยทำไมเขาจึงไม่เดินตามพระเอกในจอทำไมจึงมาเดินตามลุงงอกแก่งากงากเนี่ยถามเขาดูเองก็แล้วกันเชิญไตเติ้ลแมนปรับความเข้าใจเชิญครับผมใช้เวลาไม่มากครับประมาณสัก15นาทีก็น่าจะพอเสร็จแล้วผมจะบอกให้รู้ว่าผมมีอะไรบ้างกับท่านเชิญครับผมต้องอาศัยความตั้งใจในการฟังนะครับหันหน้ามาหาผมครับไม่มีประโยชน์มาหาหันมาหาผมนี่ครับคุณลุงครับบอกสะกิดกันสิครับสะกิดกันนะครับขอให้ค่อยให้สนใจผมก่อนนะครับเพราะว่าคนที่เขาออกสตังโดยที่เขาไม่หวังผลตอบแทนแล้วเขาไม่ออกตัวด้วยเขาต้องการให้คนในจังหวัดหรือชุมชนใกล้เคียงได้รับประโยชน์จากสองมือเปล่าเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจฟังและคิดตามให้ทันแล้วมันจะง่ายครับโอเคนะฮะคนที่เขาประสบความสำเร็จผู้ที่อยู่เบื้องหลังงานนี้เขาไม่ประสงค์จะออกนามและเขาก็จ่ายทุกอย่างนะครับเครื่องบินกินอยู่เสร็จสับไปกลับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องการมาแล้วให้ท่านไม่ได้ประโยชน์ถ้าจะคุยกันคุยในใจ
โอเคไหมครับชัดเจนนะหวังว่าผมมองมาปุ๊บถ้าผมเห็นใครไม่มองผมผมจะหยุดพูดแล้วผมจะย้อนกลับมาพูดเรื่องผู้ให้ความอนุเคราะห์ชัดเจนนะครับใครได้ยินยกมือพร้อมกันเข้าใจนะครับดีมากโอเคเฮ้ยไม่เหนื่อยหรอกแต่ว่ารุ่นใหญ่เนี่ยครับรุ่นใหญ่ก็คือรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลุงรุ่นอาขอให้ถอดความรู้สึกออกจากเขาให้ได้ความรู้สึกที่ว่านั้นก็คือเขาบอกว่าเราเป็นอะไรเวลาไปหาเขาน่ะทิ้งเลยเราเคยไปหาเขาไหมคิดว่าเขาคือใครในที่นี้เวลาเราไม่สบายตอบครับแจ๋วถอดความเป็นเขาออกวันที่เราอยู่กับบ้านเราอยู่ที่ทำงานเราอยู่กับเพื่อนเราอยู่กับใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเราแค่รู้สึกผิดปกติไปไหนครับไปรับโอเคฮะเชิญฮะขออนุญาตไปรับนะครับเราแค่รู้สึกถึงความผิดปกติเมื่อวานนี้เรายังเดินดีอยู่เลยเรายังหายใจโล่งอยู่เลยเรายังไม่เหนื่อยเลยเรายังไม่เจ็บเลยตั้งแต่ศีรษะจนเท้าจนวันหนึ่งมันผิดปกติผิดปกติไหนความรู้สึกของเรามันบอกว่ามันผิดปกติความรู้สึกเนี่ยลุงครับอย่าคุยกันครับนั่นไงสะกิดเลยครับสะกิดเลยสะกิดเลยครับอ๋อไม่ได้ยินสะกิดครับบอกนี่หันหน้ามาทางนี้ไม่งั้นผมต้องเดินไปครับต้องเนี่ยสะกิดไงฮะเราอยู่ข้างเราก็สะกิดฟังทางนี้อย่าชวนกันคุยครับความรู้สึกที่มันผิดปกติตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเอาตรงนี้ครับไปบอกลุงหงอกแล้วมันจะว้าบว้าวมันจะรู้สึกเบาคามือเลยไม่ต้องเชื่อหลังๆมาต้องเขียนป้ายว่าอย่าเชื่อเพราะหลังๆมาทำไปขนาดจนมันว้าวคามือเนี่ยครับมันโป่งโล่งสบายหลงซะเลยไม่ต้องการให้คนที่เดินทางมาหลงหลังจากที่ประสบความสำเร็จในเรื่องสุขภาพคือหลงลุงไปเลยคิดว่าลุงคือผู้วิเศษตัดทิ้งเลยครับโอเคนะหนึ่งไม่ให้เชื่ออย่าใช้ความศรัทธาอย่าใช้ความเลื่อมใสนี่เป็นไงครับไม่ต้องขอบารมีและไม่ต้องขอให้หายชัดเจนไหมครับคุณแม่เสื้อม่วงชัดเจนนะครับหนึ่งอะไรจ๊ะไม่ต้องขอบารมีครับเชื่อใช่สามไม่ต้องเลื่อมใสไม่ต้องศรัทธาเลิกเลยครับถือเป็นคำสี่คำที่มันเป็นม่านบังตาบังใจมันเป็นมายาคติของบุคคลที่เขาใช้คำพวกนี้เพื่อขู่ให้มนุษย์กลัวเรานี่ดีมากหนูดีมากหนูใช้ได้เลยพี่ชอบหนูกึกเนี่ยแสดงว่าหนูเข้าใจคือมาวันนี้เราเจ็บเราปวดเรามึนเรางงเราเบลอเราชาอ่อนแรงเราเพลียเราตาฝ้าฟางด้านตรงข้ามของความผิดปกติก็คือทำให้มันหายฝ้าให้มันหายฟางให้มันหายชาให้มันหายมึนอย่ามองที่อื่นครับมองมาทางนี้สิมองมานี่ไม่ต้องไปมองเขาตัวมองเขาเนี่ยผมพูดอะไรครับตอบเราเสื้อลาย เห็นไหมมองผมครับด้วยความเคารพคือผมไม่ได้ชอบที่จะเดินทางไปไหนมาไหนบนเครื่องบินและผมก็เป็นอาสาด้วยผมไม่ใช่ลูกจ้างใครด้วยนะฮะดูดิผมอุทิศตนเพื่อการเผยแพร่แล้วก็มาเจอคนที่อุทิศตนเพื่อทุกคนเห็นไหมฮะเขาเป็นตัวแทนของการให้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ฟังก่อนอย่าหลุดโฟกัสฟังผมแล้วทุกอย่างพอท่านไปเจอลุงหงอกปุ๊บมันจะปลิดทิ้งเลยท่านไม่เคยเจอหรอกถึงบอกว่าเวลาเจอแล้วหลังจากมันเบาโป่งโล่งพ่อใหญ่ไปไหนไปผมไม่ได้ใช้ที่ตรงนี้นะที่ผมจะใช้ผมจะไม่ได้ใช้นะครับนู่นเวทีผมอยู่นู่นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันดีมันเบามันลอยมันโป่งโล่งสบายนั่นคือความรู้สึกที่มันเป็นปกติก่อนที่มันจะผิดปกติพระเอกเข้าใจนะบุรีรัม
แค่เอามันปกติให้เหมือนกับเมื่อวานนี้ที่มันจะผิดปกติเอาแค่นั้นเมื่อเอาแค่นั้นมันคือด้านตรงข้ามของธรรมชาติเราเช่นก็เมื่อวานนี้มันยังดีอยู่วันนี้มันสะดุดซะแล้วมันติดขัดก็แค่รีเซ็ตระบบมันกลับเข้าไปสู่จุดที่มันเป็นปกติแค่นั้นเองครับนี่คือความเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหนูไปหาวิทยาศาสตร์ก็คือไปหาเขาทันทีเขาในที่นี้ที่เป็นวิทยาศาสตร์เขาจะหนึ่งเขาจะวินิจฉัยเราเขาจะถามเราเวลาไปหาเขาก็ถามว่าอะไรครับเป็นอะไรมาเห็นไหมเขารู้ไหมครับว่าเราเป็นอะไรเขาไม่รู้ในเมื่อเขาไม่รู้เขาจึงใช้เครื่องมือในการตรวจหาและวินิจฉัยตั้งแต่วัดอะไรครับความดันนะพอวัดไปหนักๆเข้าวัดความดันเฉยเลยขึ้นบนนั่งบนเก้าอี้ครับผมขึ้นไปครับถอยไปเลยครับไปเลยครับขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้เลยครับจูงไปเลยครับไปมูฟไปเลยครับมูฟไปเลยพี่นุ่มไม่มีปัญหาเนาะโอเคครับโอเคไม่มีปัญหาโอเคไม่เนี่ยไม่เป็นไรนะโอเคโอเคอ้าวเสร็จแล้วนั่งนิ่งเลยโอเคครับได้ที่แล้วนั่งนิ่งเลยครับนั่งนิ่งเลยผมจะบอกเลยว่าถ้านับกับทางอะไรเนี่ยทางสังคมวันนี้เรากำลังจะได้ลอตเตอรี่นะครับเรากำลังจะได้ลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ทุกคนจะได้หมดคนที่ถูกรางวัลที่1ก็คือจะเบาแบบ 100% เลยคำว่าเบา 100% นั้นความเป็นเงื่อนไขในการที่มันเบา190 80 70คือตอนนี้แหละครับที่เข้าใจหมูดำเนี่ยเข้าใจให้ได้ว่าต้องถอยหลังตัวเองกลับไปสู่จุดที่มันผิดปกติและนั้นพอถ้าก้าวขาออกจากบ้านนั่งรถไปแล้วไปในสถานที่ที่มันมีชื่อโรคมีเคมีคืออะไรครับเคมีคืออะไรตอบดังๆครับไม่ได้ยินเลยครับผมพูดซะดังเลยไม่ได้ยินเลยแม่ไม่ทุกคนเลยผมอยากได้ยินทุกคนเลยก็ช่วยกันตอบใช่ครับเคมีคือสิ่งที่มนุษย์สร้างต้นไม้ใบหญ้าคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างก่อนพ่อก่อนแม่เราปู่ชวดเราเคยกินไม้เคมีอ่ะไม่เคยชัดเจนนะครับกินแต่ต้นไม้ใบหญ้ากินแต่อะไรก็ไม่รู้ที่ธรรมชาติสร้างมาชัดเจนนะครับจนวันหนึ่งเราเดินไปหาเขาเขาก็มากำหนดชื่อโรคอยู่กับตัวมาแล้วกี่ปีครับมีไหมเราเนี่ยมีโรคอะไรครับตอนนี้มันเป็นตาฟางตาฟางตาฟางพระเอกลองตอบพี่บุรีรัมย์ตาฟางคืออะไรลองเดาถ้าตาฟางถ้าเราเป็นตาฟางพูดมาเถอะใช่มันมองไม่ชัดหรือมองไม่เห็นมองได้กี่เปอร์เซ็นต์ตาฟางโอเคนะครับตามัวมึนหัวตามัวด้านตรงข้ามของความเป็นธรรมชาติก็ทำให้มันหายตามัวแค่นั้นเองมันง่ายมากครับวันนี้มันจะง่ายมากเลยถ้าทุกคนยืนอยู่ในจุดที่เป็นตัวเองแล้วรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองแล้วมันจะพลิกฝ่ามือพอพลิกฝ่ามือดักคอห้ามหลงห้ามบอกว่าเป็นผู้วิเศษห้ามไปเล่าต่อไม่ต้องการนี่ไม่ได้หยิ่งยโสโอหังแต่เดี๋ยวมนุษย์จะรับไม่ได้นี่น่าลองแล้วเนาะโฆษณาชวนเชื่อห้ามศรัทธาห้ามเริ่มใสห้ามอะไรอะหลงเห็นไหมครับไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับใช้เพียง2มือเปล่าเนี่ยผมจะพูดคอนเซ็ปต์แค่นี้ผมถามว่าถ้าผมสุ่มนะครับผมน่าจะพูดแค่นี้พอแล้วผมถามว่าเดี๋ยวผมจะสุ่มนะครับวันนี้คุณพ่อเป็นอะไรมาครับมองพ่อมองไม่เห็นโอเคดีมากคุณแม่เป็นอะไรมาครับ
น่ยหมอนรองกระดูกบุรีรัมย์ดูที่ผมจะตอบว่าอะไรถ้าหมอนรองกระดูกโดนฟันหัวอ๋อถามว่าหมอนรองกระดูกถอดรหัสสิพี่ใหญ่หมอนรองกระดูกมันจะเป็นที่ไหนที่เอวชัวร์นะที่เอวกับหลังนะครับระหว่างผมถามว่าปวดหลังกับเป็นหมอนรองกระดูกคิดว่าเขาจะเป็นอันไหนถูกไหมแม่ถูกไหมครับตัวสะโพกแล้วไหนเราหมอนรองกระดูกเห็นไหมฮะเนี่ยคือภาษาเขาที่เราไม่สามารถเอาออกจากตัวเราได้ผมต้องการยืนพื้นว่าจุดที่ปวดเจ็บมึนงงเบลอชาเห็นไหมฮะแทนที่ผมจะพาทุกคนไปสู่การสัมผัสตรงผมต้องนั่งย้อนอธิบายเห็นไหมฮะแสดงว่าผมเนี่ยไม่สามารถสร้างความเข้าใจได้ผมต้องปิดการพูดจาแล้วกลับบ้านเลยดีไหมไม่ดีคุณแม่เป็นอะไรจบครับปวดเข่าถ้าไปหาเขาก็เข่าเสื่อมเป็นเกาต์โอเคไหมใช่แล้วเนี่ยเห็นไหมใช่เลยเป็นมากี่ปีแล้วเป็นมา 5 ปีเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวเราใช้เวลาในการกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยกับไม่อร่อยกี่ปีแม่ผมก็บอกก๋วยเตี๋ยวเอาไปกินอะไรก็ได้อ่ะจะชอบกินอะไรครับข้าวอร่อยกับไม่อร่อยกินกี่นิ้นกี่นาทีรู้สึกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็แค่เอาข้าวปากก็รู้แล้วว่าอร่อยไม่อร่อย5ปีแสดงว่าสิ่งที่เขากล่าวหาเราว่าเราเป็นหมอนรองกระดูกกี่ปีครับปีกว่าแทนที่มันจะเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวไงเขาใช้อะไรให้เรากินครับกินเคมีเขาบอกว่าเคมีเขาบอกว่าใช้เคมีแล้วจะช่วยเราได้เราต้องการหายถูกไหมครับแล้วมันเป็นยังไงมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวไหมแสดงว่าสิ่งที่เขาพูดหรือเขาบอกเรามันเป็นเท็จหรือมันเป็นจริงครับก็เป็นเท็จในเมื่อเป็นเท็จเรายังตอบอยู่เลยครับว่าเห็นไหมครับผมขนาดผมมาขย้อนความคิดแต่ผมใช้เสียงเบาๆสบายๆนะครับ acting ไม่แรงมากก็ยังเป็นหมอนรองกระดูกแทนที่จะบอกว่าปวดหลังเพราะผมอธิบายไปแล้วเห็นไหมฮะนั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาฝังอยู่ในความนึกความคิดของเราและบรรจุอยู่ในสมองแล้วเราก็ไม่เคยหายเพราะเขารักษาโรคไว้ครับชัดเจนนะครับเขารักษาโรคด้วยอะไรด้วยความนึกความคิดที่เขาจับยัดใส่เราเนี่ยผมบอกอย่าเชื่อไงครับเห็นไหมฮะผมบอกอย่าเชื่อผมนะเห็นไหมฮะคุณแม่เชื่อเขาเห็นไหมฮะตามที่เขากล่าวหาการที่เขาบอกแล้วก็กินตามเขาเหมือนโดนกุมอยู่1ปีอ่ะถูกไหมครับเพราะสิ่งที่เราต้องการง่ายๆเลยไอ้สิ่งที่มันเกาะกุมเราต้องการเอามันออกจากตัวให้เร็วที่สุดชัดเจนนะพ่อเข้าใจแล้วนะพ่องึกๆพยักหน้านะข้างหลังเก็ทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการพลิกฝ่ามือและหรือไม่เกิน3เดือนชัดเจนนะครับผมเอาแหล่งข้อมูลนี้มาเพื่อเปิดประเด็นให้ทุกคนคิดตามสรุปว่าเราเป็นอะไรครับปวดแขนปวดขานี่เห็นไหมกลัวไหมกลัวที่จะบอกผมไหมกังวลไหมสุดยอดครับนี่คือใช่เห็นไหมครับอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในจังหวัดอุดรเดียวกันก็ต้องน่าจะไล่ความนึกความคิดในจุดที่เป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าผมพูดอยู่คนเดียวความเข้าใจก็ไม่น่าหนีไปจากนี้โอเคแหละเข้าใจมากเข้าใจน้อยทีนี้หมอนรองกระดูกเข้าใจหรือยังครับมีใครเป็นโรคอย่างอื่นอีกไหมครับคิดว่าแม่นอกจากปวดหัวเข่าแล้วยังเวียนหัวจบครับถ้าแม่ไปหาเขาเนี่ยลุงหมอเข้าไปจับแล้วถ้าแม่ไปหาฟังให้ดีนะฮะแม่ไปหาเขาตามตัวตามสบายครับฟังผมเขาจะบอกว่าพอเวียนหัวเขาจะบอกว่าเราเป็นอะไรตอบได้เขาเวียนหัวนะไม่ใช่ปวดหัวนะเขาเวียนหัวเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะใช่เขาจะบอกว่าเราเป็นความดันแล้วคุณก็ต้องกินเคมีตลอดชีวิตความดันไม่สามารถฟังให้ดีนะพี่ใหญ่เราไม่สามารถเราคือมนุษย์เราเป็นธรรมชาติเครื่องมือในการวัดความดันเป็นธรรมชาติหรือเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ขอบคุณมากครับผมจะจัดดิ้งงานให้กับทุกคนเลยเมื่อเป็นวิทยาศาสตร์เขาจะเอาเครื่องมือที่มันไม่ใช่ธรรมชาติมาวัดหรือตรีตาค่าความดันมนุษย์ไม่ได้
ความดันของแต่ละคนเป็นยังไงครับตอนนี้เวียนตอบครับมึนงงยังคือยังไม่รู้สึกลองดูอีกรอบหนึ่งหายใจยาวๆเบาๆลึกๆครับเห็นไหมครับเขาไปเอาค่าของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาบอกว่าเราอะผิดปกติพอยเนี้ยคิดออกได้เลยนะไม่ต้องอธิบายถ้าเป็นคนร่วมสมัยชัดเจนนะครับเอาล่ะผมจะบอกความเป็นธรรมชาติให้น้องชายเราเป็นธรรมชาติตัวเรามันต้องปรับกับตัวไหนที่จะปรับคิดว่ามันต้องปรับกับอะไรเรากับธรรมชาติเราจะต้องปรับกับอะไรลองเดามั่วๆไปเลยธรรมชาติด้วยกันเองถูกปรับกับโลกใบนี้ครับมันปรับเกือบทุกปีบางคนปรับอ่ะมาดูอีกทีสิครั้งที่2เป็นยังไงฮะโล่งน่ะโล่งขึ้นโกหกโล่งขึ้นคุณเชื่อคุณเชื่อก็ไม่ได้ว่าเชื่อคุณหลงคุณหลงอยู่ตอนนี้หลงมั้ยมันรู้สึกว่ามันคลายเฮ้ยคุณศรัทธาหรือเปล่าคุณคิดอะไรอยู่ก็ต้องมีความศรัทธาอยู่ไม่มีต้องไม่มีศรัทธาแล้วมันจะกลับมาอยากให้มันกลับมามั้ยไม่ให้กลับใช่อย่าใช้คําว่าศรัทธามันคือความจริงที่เราเวียนหัวมีความจริงที่เราเวียนหัวก็แค่ดึงกลับมาให้มันเป็นปกติเวียนหัวมันผิดปกติเราไม่ต้องการเวียนหัวเราต้องการความเป็นปกติมันคือด้านตรงข้ามของซ้ายกับขวาหน้ากับหลังล่างกับบนพระเอกเหนื่อยก็ต้องการหายเหนื่อยแค่นั้นเองพี่ใหญ่คุณพ่อไม่คุยต่อครับอย่าโชว์ไม่ต้องโชว์พอครับพอแว่นหลดขออภัยแม่นึกว่าจะออกสเต็ปสรุปว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ดูโล่งขึ้นคำว่าโล่งขึ้นก็หายไปเลยเมื่อกี้หายไปเลยมันไม่ตึงมันไม่ตึงคือหายไปเลยหรือเปล่ากลับมาดีๆกี่เปอร์เซ็นต์สัก50นั่นเห็นไหมจับไม่ทันจะเห็นไหมครับเนี่ยครับไอ้ตัวผิดปกตินี่แหละที่เอามาพูดกันตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเลยพอเราไปหาเขาก็ให้ชื่อมาพอให้ชื่อมามันก็เลยเป็นผมไม่อยากใช้คำนี้เลยมันเป็นตราบาปมันเป็นข้อมูลที่ฝังแน่นอยู่ในตัวเราตามที่เขาเรียนมาโดยตำราครูบอกและจำมาตำราครูบอกจำมาจำอะไรจำเรื่องนอกตัวไม่ได้จำเรื่องในตัวตรงนี้จะยากนิดนึงคือหมายความว่ารู้แต่เรื่องภายนอกพอเรื่องภายนอกเขาก็เอาความรู้สึกของเขาอะไรครับที่เขาเรียนมาบอกว่าความรู้สึกของเราต้องเป็นอย่างนี้ตามที่เขาบอกมาชัดเจนนะครับชัดเจนนะพ่อชัดเจนนะค่าของความเบาสบายของเราไม่ซ้ำกันสักคนนี่ไม่ต้องดูอะไรแขนสั้นแขนยาวเสื้อลายเสื้อจุดเสื้อภาษาเสื้อกางเกงเห็นไหมครับนั่งก็นั่งไม่เหมือนกันเส้นผมก็ไม่เหมือนกันดำมากดำน้อยเนี่ยฮะความเป็นธรรมชาติของความหลากหลายเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความไม่เหมือนกันสิ่งที่จะเอามาแชร์ตัวเราคือเรื่องของธรรมชาติเท่านั้นธรรมชาติของความบริสุทธิ์ใครล่ะบริสุทธิ์คนที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวปวดแข้งปวดขามึนเจ็บบ่นงงชานั่นแหละครับมันไม่บริสุทธิ์มันสะสมความไม่บริสุทธิ์มาตัดตอนตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ทำสงครามกันแล้วก็มามีเรานั่นแหละครับสะสมความไม่บริสุทธิ์กฎเกณฑ์ของความเป็นธรรมชาติคือสิ่งที่มันไม่คงที่นั่นแหละก็สะสมความไม่บริสุทธิ์มาเรื่อยๆใครบ้างที่เกิดในห้องแอร์ไม่มีเลยนะใครบ้างเกิดในที่ระบบเปิดงงใครเกิดในโรงพยาบาลครับจบเลยเราเกิดไม่ได้เกิดโรงพยาบาลที่บ้านพี่ขอเดาว่าสุขภาพหนูดีกว่าเขาหรือเปล่าครับเห็นไหมที่สะอาดที่สุดที่ปลอดเชื้อที่สุดเห็นไหมครับมันไม่ใช่ธรรมชาติไงครับอุณหภูมิมัน25องศา
แต่ธรรมชาติมันผันแปรตลอดเวลาเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นความแข็งแกร่งของตัวธาตุนะครับของความเป็นธรรมชาติมันต่างกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดที่จะมาชี้วัดหรือวัดค่าความเป็นความรู้สึกของมนุษย์แล้วบอกว่าฉันเวียนหัว15กิโลกรัมฉันมึนตัวฉันเจ็บตัว18กิโลกรัมมันบอกไม่ได้มันเป็นตัวใครตัวมันคนๆนั้นเลยนั่งข้างๆก็ไม่รู้ต่อให้เป็นสามีภรรยากันไม่มีทางรู้พ่อแม่เราก็ไม่รู้เกิดมาพร้อมกันเป็นฝาแฝดก็ไม่รู้ครับชัดเจนนะครับรู้อย่างเดียวก่อความรู้สึกผิดปกติให้ได้นี่ผมเชื่อว่าผมจะจบแล้วนะผมเชื่อว่าท่านเก็ทหมดเลยนะครับมีตรงไหนสงสัยไหมครับว่าติดหรือสะดุดคำไหนงงอีกไหมแม่ใหญ่เป็นอะไรมาวันนี้จบครับจบเลยด้านตรงข้ามของปวดเอวทำให้มันหายปวดเนาะจบครับแต่ถ้าคุณเป็นหมอนคุณต้องไปแก้ที่ปวดล็อกทางใจก่อนต้องไปรื้อสมองใหม่เราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าสิ่งที่มันมองไม่เห็นมันไม่มีไม่ได้เช่นอะไรอะไรนะฮะไวมากหนูพูดอะไรนะฮะพูดดังๆเลยดังตะโกนเลยจบครับเราหายใจมันทุกวันแต่เราก็ไม่เคยเห็นมันเพราะฉะนั้นน่ะความรู้สึกมันมองไม่เห็นแต่มันรู้สึกได้ความรู้สึกเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชาเราบอกลุงออกแค่นี้ครับบอกแค่นี้หลังจากลุงออกไปไม่เจอกันอีกถ้ามันรู้สึกผิดปกติอีกเราก็เอาพลังงานที่อยู่ในตัวเราและหรือซ่อนอยู่ในอากาศพลังงานก็คืออากาศที่เราพูดถึงนะครับมันมองไม่เห็นแต่มันสัมผัสได้สัมผัสอากาศได้ไหมครับชัวร์นะยังไงครับอธิบายมันหายใจอยู่เห็นไหมครับง่ายที่สุดแล้วนะครับจังหวะของความสบายตัวที่เราต้องการในทุกๆวันของแต่ละวันเนี่ยครับที่ทำเราจะทำให้มันสบายตัวอย่างปกติชัดเจนนะเมื่อวานนี้ยังเดินได้นะคือปกติมันสบายตัวเมื่อวานวันนี้มันไม่สบายตัวแค่หายใจเข้าทางปากแบบดูดน้ำเอาหลอดใส่เข้าไปในขวดมันเป็นรูอยู่นะครับเอาหลอดใส่เข้าไปจินตนาการตามแล้วดูดหลอดดูดน้ำขึ้นให้ดูดอากาศพอดูดอากาศเสร็จปุ๊บดูดเข้าไปกลืนลงไปเอาเข้าปากกลืนลงท้องแล้วปิดฝาให้สนิทโบกปูนให้แน่นแล้ววิ่งหนีให้ไกลไม่ต้องหันหลังมองมันอีกจนกว่าฝามันจะระเบิดออกมาเองพร้อมไหมครับนี่คือยาประจำตัวตั้งแต่แรกเกิดจากคุณแม่มากินอะไรก่อนครับเจอจากคุณแม่นะกินอะไรก่อนอันแรกเลยอากาศพ่อบอกเด็กหน่อยเห็นไหมกินอากาศก่อนอาหารมื้อแรกอาหารคือพลังงานอากาศคือพลังงานภาษาร่วมสมัยแต่สมัยพ่อแม่เราคืออากาศมองไม่เห็นด้วยแต่กินมื้อแรกเลยร้องจากเลยเห็นไหมครับนั่นแหละครับคือยาประจำตัวพร้อมนะครับไอตัวนี้แหละเราแค่ใช้มันไม่ถูกเท่านั้นเองเราเลยไม่สบายตัวแล้วจุดที่เราสะสมความไม่บริสุทธิ์มากๆเราจะมาแก้ด้วยการเอาอากาศเนี่ยนะครับที่มันบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์ชัดเจนนะครับอากาศถ้ามันอิสระอากาศถ้ามันอิสระอากาศตัวนี้อิสระจะอยู่นอกโลกไม่มีตัวตนไม่มีรสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงคือความว่างความว่างที่ว่านั้นลุงหอกเรียก emptiness ไม่เข้าใจช่างมันไม่ต้องสนใจแค่จำไว้เฉยๆให้รู้ว่าพลังแห่งความบริสุทธิ์นั้นเมื่ออยู่นอกโลกมันจะอิสระมันเป็นทุกอย่างมันอยู่ทุกที่ความว่างที่ว่านั้นเต็มไปด้วยพลังงานพอมันมาอยู่ในโลกมันอยู่ในอากาศครับอากาศเป็นยาเห็นไหม
มื้อแรกที่เราออกจากคุณแม่อากาศเป็นยาเพราะฉะนั้นเราจะมากินยาด้วยการงับอากาศหรือดูดอากาศชัดเจนนะครับช่างฟังทันนะเด็กๆต้องสอนต้องแนะนำผู้ใหญ่นะครับเราจะดูดกันพร้อมนะครับ1 2ดูผมก่อนแล้วกัน1 2 3ดูผมครับดูผมดูปากผมครับผมจะดูด1 2 3อย่าเพิ่งทำนะครับผมดูดอากาศเข้าแล้วผมไม่ปล่อยออกเลยนี่ผมพูดผมถึงปล่อยออกเรียนแบบผมก๊อปปี้ผมถ้าใครทำได้อัดให้นานที่สุดแล้วผมจะนับ1 2 3 4 5ต้องมั่นใจนะครับว่าคุณอยากสบายตัวต้องมั่นใจนะครับว่าต้องการสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตในเรื่องของสุขภาพอย่างไรก็ตามยังไงก็ไม่ตายแน่เพราะเราอยู่ในวัดใกล้นิดเดียวเองหลวงพ่อก็รออยู่แล้วโอเคนะครับในทุนใหญ่เราก็มีอยู่แล้วชัดเจนนะ1 2 3ปิดปากให้สนิทครับกลืนลงท้องกั้นไว้ครับอย่าเอามันออก 1,001 กลืนลงครับกลืนลงไปอย่ามันอยู่ในปากกลืนมันลงไป 1,002 1,003 ปิดฝาให้สนิทแล้วหนีมันให้ไกลครับอย่าไปยอมมัน 1,004 1,0051,006 1,007 1,008 1,009 1,010 ใครเสร็จแล้วยกมือครับไอมาเลยครับไอมาเลยดี11 12 13เสร็จแล้วยกมือครับ14 15 16ผมรอบุรีรัมย์17 18บุรีรัมย์เสร็จยัง19เอามือลงครับ20 21 22 23 24มีคนยังอั้นอยู่นะครับ24 25 26เสื้อเขียวรู้เสร็จแล้วยัง27 28ยังอยู่นะ29ถามว่าใครยังอั้นอยู่ข้างมืออั้นอยู่นะอั้นอยู่นะโอ้โหแม่เจ้า26 27หนีให้ครับเราคือตัวแทนของความรู้สึกอย่างใหม่ที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตที่จะทำให้ทุกคนรู้ได้ว่ามันเป็นอย่างที่ไอ้หมาดำมันเห่าในวัดนี่แหละเยี่ยมดีครับหลุดแล้ว29 3031 32ดูเห็นไหมฮะเดี๋ยวเห็นความต่างของคนนะครับ33 34นี่แหละครับคือตัวที่มันไม่มีใครเหมือนกันหรอก32 33หลุดแล้ว34พระเอกหลุดแล้วผมจะถามว่าจะยากขึ้น
ินเช้ากลางวันเย็นไม่ได้ขาดกินก่อนหลังอาหารนี่เราอยากกินเมื่อไหร่เราก็กินรักษาความสบายตัวให้ได้ตลอดเวลาด้วยการดูดอากาศแบบนี้ดูครั้งที่3จะได้นานขึ้นอีก1 2 3ดูดเข้าไปแล้วลงอัดให้แน่นแล้วเขมวท้องเล่นด้วยครับเขาเรียกบี้ท้องตัวของท้องจะยุบไปนี่ไม่ต้องไปวิ่งด้วยหน้าท้องจะหายไปท้าเลย5 6 7อันมันไว้ครับแล้วหนีไปไกลผมขอให้ทุกคนหลับตาเผื่อว่าความร้อนที่อยู่ในตัวท่านจะทำให้เกิดแสงในตาเพราะเราพูดเนี่ยหลับตาเลยครับ10 11หลับตาคุณแม่11 12 13ใครไม่ร่วมมือกับเราปล่อยเขาไปมีแต่เราเท่านั้นที่เราได้แล้วเราจะรู้ว่าศักยภาพในตัวเรามันเหนือระดับจริงๆ15 16 17 18 19 20 21จะจามก็จามนะครับไอก็ไอให้เต็มที่เลยมือปิดปากอย่างเดียว22ถ้ามันมีเชื้อโรคเอามาใส่ลุงหงอกนี่23 24ดีครับ25 26 27 28ดีครับนั่นแหละครับ29 30 31 32 33 34ดีมากพระเอก35 36 37 38 39ดีครับพระเอก40 41 42ดีคุณแม่ดีครับผม43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54ดีมากพ่อใหญ่56 57 58 59 60 1นาที1,001 1,002ดีมากครับตัวเล็ก1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26สงสัยจะเข้านิพพานละ27 28 29 30ดูนะครับว่าระหว่างเขาตัวผอมกับตัวใหญ่เห็นเขาไปด้วยกันเป็นคู่เลยเห็นไหมฮะ31 32 33และเป็นรุ่นใหญ่ด้วย34 35 36 37 38 39 40 41 42 43เขายังหายใจอยู่ใช่ไหม44 45 46 47 48ไม่ต้องแข่งกับใครนะครับให้ทำกับตัวเองแข่งกับตัวเองนะครับ47 48 49 50 51 52ดูไวด้วยนะครับเธอจ๋าเห็นไหมจ๊ะเธอจ๋า53 54 55อยู่ที่ว่ารู้หลังเท่านั้นเองครับไม่มีใครฉลาดน้อยเลยจะบอกให้ขอให้คิดเป็นคิดได้อย่าหลงอย่าเชื่ออย่าศรัทธาอย่าเลื่อมใสอย่าหลงงงงวยนะครับ56 57 58 59 1 2นาที1001 1002 1003 1004 1005 1006เราไม่ได้แตะต้องตัวเขานะเขาเป็นอะไรไปเนี่ยถือว่าเขาต้องรอบตัวเองนะครับ1007 18109ที่ผมคุยเนี่ยผมต้องการให้เสียสมาธิดูความเป็นสมาธินะครับเห็นไหมครับแสดงว่าเราไม่จำเป็นต้องหายใจเห็นไหมเห็นไหมไม่จำเป็นต้องหายใจถ้าเราอยู่นิ่งๆเฉยๆอัดมันเสร็จปุ๊บให้มันวนอยู่ในร่างกายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะร้อนมันจะวูบมันจะวาบในตามจะเกิดแสงในสมองเราจะมีภาพไม่ต้องหลงมันมองมันเข้าไปเรื่อยๆเดินตามแสงเข้าไปเรื่อยๆสำคัญว่าใครเป็นคนบอกณวันนี้คือลุงหงอกสองมือเปล่ากับอีกหนึ่งความต้องการบอกให้ทำแล้วหมาน้อยก็มาเห่าให้ได้ยินถามว่าไปถึงไหนแล้วคุณแม่30 31 32 33 34 35 36 37 38 3940 41 42แม่ยังไม่ได้ปล่อยลมหายใจออกใช่ไหมพยักหน้าหน่อย
43แม่ยังมีสติดูดีอยู่นะแม่พยักหน้า45 46 47 48แม่ยังไม่หลุดใช่ไหม49 50 51ยังอั้นอยู่เนาะพยักหน้า52เวรกรรม53 54 55 56 57 58 59 3นาทีเห็นไหมเราไม่รู้เราแค่ไม่รู้เราแค่ไม่รู้ว่ามันทำได้เราแค่ไม่รู้ว่าเราทำได้ไม่มีใครมาบอกเราไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจจริงไม่มีใครเข้าถึงจริงแล้วมาบอกให้เราทำมีแต่ความหลงความเชื่อศรัทธาเลื่อมใสเห็นไหมครับที่เขาเดินเกมอยู่ไม่ได้บอกให้กลัวเลยสักนิดเห็นไหมฮะบอกให้เข้าใจอย่างเดียว10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ถามย้ำเพื่อความชัวร์ได้ปล่อยลมหายใจออกหรือยังจ๊ะแม่ยังใช่ไหมโอเคเอาแล้วครับทีนี้ละหมูน้อยตายแน่ไว้เฮ้ยคุณแม่ไม่ยอมหายใจออกนะครับแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นะครับ32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 4นาทีปรบมือให้กับคุณทุกคนครับเพราะฉะนั้นอย่าพูดว่าตัวเองอายุมากอย่าบอกว่าเราอายุมากอย่าบอกว่าเราน้ำหนักตัวเยอะใครมาล้อเราว่าเราน้ำหนักตัวเราจะต้องเป็นเบาหวานความดันมังเงกไอ้คนบอกกันแหละมันเป็นก่อนเราเห็นไหมครับถ้าเรายังตื่นเช้ามาแล้วหายใจสะดวกโล่งโปร่งแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเพราะเราจะทำเช้ากลางวันเย็นทำวันละ3เวลาทำครั้งละ1ชุด1ชุดก็คือ3ครั้งเนี่ยทำอยู่แบบเนี้ยไม่ต้องไปเร่งเขาไม่ต้องไปบี้เขาเพราะตัวของตัวเองมันจะปรับตัวเองตลอดเวลา3วันแรกถ้าหากว่าพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปคลีนแอนด์เคลียร์จะแค่นะครับจะแค่ถ้าจะเป็นแต่ผมบอกไม่เป็นหรอกเพราะทุกคนโล่งหมดไม่มีใครแน่นเลยนอกจากคนไม่ได้ทำถ้าเป็นหนู3วันแรกหนูมึนเลยผมมึนเลยพี่ใหญ่ผมทำอยู่ที่ออสเตรเลียมึนแล้วปวดหัวเลยแล้วผมก็ไม่เดินไปหาลุงงอกด้วยเพราะผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรเพราะผมเอาสิ่งที่ลุงงอกอะบอกมาทำก็เลยเอามาทำถ้าเราบอกมาทำแล้วเราไปสงอกสงแงะทำไม่จริงทำล้อทำเล่นมันก็ไม่ได้อะไรเนี่ยฮะพอทำแล้วมันได้พอหลังจาก3วันเท่านั้นแหละครับผมจะไม่บอกว่าท่านจะไม่เหนื่อยนะท่านจะเหนื่อยยากท่านจะเพลียยากจะเจ็บยากจะปวดยากจะงงยากความยากจะเกิดขึ้นกับความรู้สึกของท่านภาษานี้เข้าใจไหมครับมันจะไม่สบายตัวยากมากขอให้ยืนความรู้สึกแล้วทำแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันมีคำถามไหมครับไม่มี4นาทีเธอเห็นอะไรบ้าง4นาทีของเธอโล่งอย่างเดียวนอกนั้นสบายสบายถามว่าตอนนี้เธอเป็นอะไรบ้างตอนนี้นะไม่ได้เป็นอะไรเลยจบนะครับเมื่อก่อนยังไม่มีวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์โตมาประมาณเกือบ300ปีบวกลบรุ่นใหญ่ปู่ชวดเราท่านเสียชีวิตด้วยอายุไขแต่คุณพ่อคุณแม่เราเพื่อนบ้านเราตายด้วยโรคครับเรื้อรังนอนแอ้งแม้งโคโลเลยยืนพื้นความเป็นตัวเองให้ได้ครับแล้วสุขภาพที่ดีผ่านสองมือเปล่าลงงอกจะบิดพลิกแล้วรีเซ็ตก็คือปรับความสบายตัวให้ท่านกลับไปนอนที่บ้านแล้วไปเจอกันสองทุ่มลุงออกจัดรายการตอนสองทุ่มครับขอบคุณมากครับ
ครื่องหันครับละครช่องเจ็ดเล็บพดจบไปเมื่อไหร่ไม่รู้ผมไม่เคยดูนะแต่ผมรู้ว่าเขาเป็นคนกำกับการแสดงหมายเลขสองไอ้หมาน้อยนี่แหละนะเดินตามพระเอกด้วยกำกับด้วยนั่นแหละคือความสามารถของเขาแหละเห็นไหมเขาบอกว่าอย่าเชื่อเลยเพราะเขาก็ไม่เคยเชื่อมาก่อนคนรุ่นนี้เขาจะไม่เชื่อเหมือนคนรุ่นก่อนรุ่นก่อนเนี่ยเชื่อร้อยแปดพันประการรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นนี้ทำไงจะให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเขาจึงมาทำหน้าที่ปรับความเข้าใจหรือในหนึ่งบอกว่าเรามาสลายความเชื่อที่เคยเชื่อเขาวิทยาศาสตร์การแพทย์มาตลอดโดยต่อเนื่องสลายความเชื่อนั้นซะผมก็เห็นใจเพราะมันติดแงกอยู่ในใต้สมองนี่เองครับสมองบันทึกไม่หมดจุดนั้นผมจะเรียกว่าหลุมดำนะฮะสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่จำเป็นหลักเอาไปบอกกับลูกหลานเหลนหลนไปคำว่าอย่าเชื่อนะมันดีแล้วเราจะได้ตั้งข้อสังเกตแต่เราไม่เข้าไปร่วมวงไอบูนกับกลุ่มความเชื่อนั้นเห็นไหมฮะเรื่องสุขภาพมันก็ถือว่ามากแล้วล่ะจะเห็นได้ว่าอย่างน้อยสุดวันนี้ลุงออกกับผู้ร่วมงานมาช่วยลดภาระทางโรงพยาบาลทางหมอเขาอย่างน้อยนะ3 5 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30 3 35 3 40 40กว่าชีวิตนี่เราช่วยเขาถ้าเขาคิดเป็นลุงออกมาช่วยผ่อนภาระของบ้านของเมืองใช่ไหมเรื่องสุขภาพใช่การลดหย่อนภาระตรงนั้นคนที่เขาดูแลการเดินทางเบื้องต้นนั่งอยู่ที่นี่แหละแต่เขาก็ไม่อยากจะแสดงตัวบทบาทตัวเองเขาก็อยากจะให้ช่วยคนจังหวัดอุดรธานีเท่าที่เวลาจะเอื้อพรุ่งนี้ก็กลับแล้ว20:30ถึงกรุงเทพวันนี้เท่านี้พรุ่งนี้เท่าไหร่ไม่รู้ลุงออกจะสู้ไหวไหมเนี่ยหนึ่งคนลุงออกมีความสามารถกันละกันนะ70-80คนก็140คนก็ทำมาแล้วนะในหนึ่งวันโอเคนะต่อไปนี้ลองย้ายให้ต้องเกี่ยวว่าพลังงานที่ออกมาจากฝ่ามือลุงออกนะแล้วท่านจะรู้ได้ยังไงลองตั้งมือตั้งรับแบบนี้ครับทุกท่านตั้งไว้เฉยๆนะครับแล้วผมก็จะแค่โบกมือว่าพลังนี้มันถึงมือท่านจริงหรือเปล่าครับผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับเอาล่ะสังเกตให้ดีๆครับผมเพียงแค่ท่านตั้งไว้เฉยๆตั้งนิ่งๆไว้เฉยๆครับโอเคนะฟังให้ดีๆอย่าวอกแวกไม่ใช่เรื่องการสะกดจิตผมเป็นคนที่รังเกียจมากสะกดจิตแปลว่าท่านมีสติตลอดเวลานะเพียงแต่ตั้งไว้ผมก็โบกมืออย่างเงี้ยครับท่านไม่ต้องเบิกท่านนิ่งท่านต้องนิ่งท่านต้องนิ่งผมรู้ว่าพลังงานนี่มันซ่อนอยู่ในความนิ่งของท่านนั่นแหละโอเคนะท่านนิ่งยิ่งนิ่งได้เท่าใดพลังงานตัวท่านจะออกมาเองจะมาโต้ตอบกับฝ่ายผมทันทีเพราะผมก็ผ่านความนิ่งมาก่อนก็เลยส่งผ่านความนิ่งเนี่ยมายังฝ่ามือของท่านนะครับนิ่งไว้นะครับนะในคนที่อยู่หน้าจอใน 20,000 กว่าชีวิตนะฮะที่กำลังติดตามลุงออกอยู่เวลาเนี้ยครับคนที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวเนี้ยเขาก็จะได้รับด้วยครับแค่เนี้ยผมหันหลังให้จอด้วยผมหันหลังให้หน้าจอแต่ท่านผมหันหน้าให้ท่าน
นิ่งไหมคุณตานิ่งไหมแล้วคุณตาจะรู้สึกเองหายใจไว้ธรรมดาธรรมดาไม่มีบทบาทใดทั้งสิ้นเห็นไหมแค่นี้ผมก็รู้แล้วฝ่ามือท่านวูบวาบแล้วเพราะว่าผมจะรู้ว่าจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันนี่คือเรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์แน่นอนครับมันได้มาจากจิตที่พัฒนาได้แล้วมันจะบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วมันก็สามารถที่จะผ่องถ่ายได้ไม่ว่าจะอยู่ไกลเพียงใดในโลกนี้ได้หมดขอให้อยู่ในเวลาเดียวกันคือห่วงเวลาเดียวกันอยู่นี้นะครับนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานตรงนี้มันมีอยู่ทุกที่มันเป็นทุกอย่างจุดร่วมเพราะสิ่งนี้ได้จากพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกสิ่งนั้นผมเรียกว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมและหรือสิ่งนี้แหละฮะที่พระศาสดาทั้งหมดรู้กันทั้งหมดแน่นอนทุกพระองค์ว่าพระศาสดาเหล่านั้นจะนำมาผ่องถ่ายได้ไหนและพระศาสดาแต่องค์ตามพื้นที่ที่พระองค์อยู่เห็นไหมครับให้เข้าใจตรงกันเลยพลังเดียวกันเนี่ยครับพลังงานบริสุทธิ์นะครับภายใต้สิ่งแวดล้อมกันแล้วกันภายในสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่านมันอยู่ในทุกสรรพสิ่งแต่ผมมีศักยภาพภายในในการปลดปล่อยพลังตัวนี้เชื่อมต่อกับพลังงานของท่านอย่าสนใจอย่างอื่นนะยายนะถ้ามองก็มองที่ตัวลุงงอเดี๋ยวพออย่ามองอย่างอื่นหมามันจะกัดกันตายข้างนอกอาคารนี่อย่าไปสนใจกับมันนะครับยายต้องมีสมาธิพอสมควรนะครับแล้วจะรับเอาตอนนี้ลองหลับตาสิครับทุกคนหลับตาสิครับแล้วท่านจะเห็นแสงที่มหัศจรรย์ด้วยในตัวท่านเองแสงมันจะปรากฏในตัวท่านเองเห็นไหมครับผมโบกมือไหนผมจะรักษาจังหวะผมตั้งแต่เริ่มต้นนะทราบไว้จังหวะผมจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมฮะแค่นี้ถ้าท่านใดที่ได้รับพลังงานนี้จากฝ่ามือผมมายังฝ่ามือท่านใบหน้าใบหูลำตัวต้องสังเกตนะครับ 1. ตัวจะร้อน 2. จะเห็นแสงในตา 3. ปวดส่วนไหนขยับส่วนนั้นดูมันจะคลายเองครับนะงอก้มเงยแงนขั้นไหนที่มีนะครับอย่าหลุดนะครับก้มเงยแงนใบหน้าบิดตัวซ้ายขวาท่านจะหลุดโฟกัสเสียงผมยังนำอยู่นะครับฝ่ามือท่านที่รับได้มันจะดูดซับไปเองครับมันเป็นมหัศจรรย์มากคนไหนรับได้คนนั้นมีบุญมากมายมหาศาลนะครับเพราะนั้นบุญนี่มันทั่วถึงกันหมดแล้วนะวันนี้พูดถึงว่าขบุญนะครับจริงๆก็คือเนื้อนาบุญคนไหนที่มีใจเมตตาตลอดนะฮะใจรับไวมากครับเราไม่เลือกเพศเลือกวัยอยู่กับตัวเองให้ได้นะครับสำคัญว่าอย่าวอกแวกหนีไปที่อื่นนะครับถ้าท่านคิดถึงนอกห้องนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับต้องตัดเรื่องการงานบริวารทั้งหมดออกให้เส้นเพราะว่าท่านต้องเอาตัวท่านเองแล้วเวลานี้ถ้าสุขภาพไม่ดีอยู่ไหนมันก็ไม่ดีมาเอาตรงนี้เพราะว่ามันเป็นความเข้มข้นของลุงหงอกมาให้โดยตรงนะครับตั้งใจมาสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ตั้งใจรับเอาเต็มเหมือนกันรับด้วยความเข้าใจนั้นมันจะถาวรมันจะยั่งยืนถ้ารับแบบไม่ตั้งใจเดี๋ยวมันก็กลับมาที่เดิมเพราะนั้นความเข้าใจเป็นตัวหลักความเข้าใจเป็นพื้นฐานของปัญญาของความเข้าใจเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของปัญญาส่วนของปัญญามีอีกสเต็ปนึงปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของจิตไปนะครับประมาณสัก5 นาทีเสร็จหลับตาบอกให้ผมบอกให้หลับตาครับ
หลับตาต้องฟังผมให้ทันให้ได้ท่านอยู่กับตัวท่านนิ่งๆเอาไว้นะครับมือเจาะลงก็ได้ถ้าปวดไหล่ปวดแขนเอาลงถ้าไม่ปวดก็ชงฟังไม่เหมือนเดิมอย่าลืมหายใจเป็นจังหวะถ้าท่านหลับตาท่านจะเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งผมทักแล้วนะถ้าท่านไม่หลับไม่มีสิทธิ์เห็นเลยของดีซ่อนอยู่ในตาท่านนั่นแหละครับบอกให้ทราบไว้ย้ำถ้าท่านไม่หลับตาท่านจะไม่เห็นอะไรเลยผมบอกว่าของดีซ่อนอยู่ในตาท่านนั่นแหละนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะถ้าผมจับยัดได้ก็อยากจะจับยัดคุณตาจะเพิ่งไปดูมันโทรศัพท์นะคุณตาข้างหลังเห็นไหมคุณตานั่นไปสนใจโทรศัพท์ไปแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่ได้เลยนะครับอย่ามองไปอย่ามองไปอย่ามองไปครับเห็นไหมอยู่กับโทรศัพท์อย่างเดียวไม่ได้ยินเสียงหลุดงอกเล่าเลยเนี่ยสิ่งนั้นคือท่านจะไม่ได้หลุดเขาเรียกว่าหลุดโฟกัสนะครับเอาละพอไหมเอาวางมือลงสิครับเอาละขยับตัวสิครับขยับแบบนี้ดูซิมันจะคลายไหมนู่นนี่นั่นฮะจะเป็นเต้นแรงเต้นกาขยับไปจ้ะครับผมบอกให้ทำไม่มีน้ำให้ตกทำไปครับมาเพื่อให้และท่านก็รับเพื่อได้ด้วยท่านก็รับเพื่อได้มาเพื่อให้เห็นไหมฮะผู้รับกับผู้ส่งสำคัญนะครับทุกคนก็พยายามอย่าทื่อผมใช้คำว่าอย่าทื่อต่อไปนี้จะไม่เชื่อเขาจะเชื่อเราทีเนี้ยโอเคนะเอาละผมจะกลับมาถามผมถามว่าฟังกันดีนะครับใครรู้สึกว่าตัวร่วมร้อนขึ้นมาเองยกมือสิครับร้อนตัวร้อนยกเต็มๆนะครับตัวร้อนเห็นไหมครับนี่แค่นี้ก็ได้ร้อนภายในพอครับอธิบายความร้อนที่ได้จากการเริ่มต้นงับอากาศเบื้องต้นที่ไตเติ้ลแมนครับนะความร้อนมันเป็นตัวสะสมที่ไตเติ้ลแมนเขาชี้นำในเบื้องต้นนั้นนั่นคือที่มาของมันในนี้พอเรามาเจอผมปุ๊บมันจะไวขึ้นรุนแรงขึ้นความร้อนตรงนี้แหละทางการแพทย์เขาเรียกว่ากระบวนการทำงานของคำว่าเมตาโบลิซึมคือการเผาไหม้คือการเผาผลาญนะฮะในร่างกายมันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นเห็นไหมฮะไอ้ภูมิต้านทานตัวเดียวเนี่ยครับจะทำให้ทุกอย่างดีไปเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนไม่ว่าจะเรียกเขาจะเรียกว่าระบบของเอนไซม์ในร่างกายไม่ว่าเขาจะเรียกว่าระบบอะไร DNA ของเลือดหรือ RNA ของเลือดพลังงานตัวนี้มันจะสอดแทรกซึมไปเสียทั้งหมดสุดท้ายคือเซลล์ของร่างกายเซลล์ของเส้นผมจะแข็งแรงเซลล์ของกล้ามเนื้อจะแข็งแรงสุดท้ายก็มานำมาเพื่อความแข็งแรงของร่างกายเห็นไหมครับคนไหนได้คือได้แต่ถ้าหาว่าคนไม่ได้ทำมาตลอดต่อเนื่องก็แปลว่าเสียโอกาสนะเห็นไหมผมบอกว่าเริ่มต้นนี่จับให้อยู่นะจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยโอเคนะคนที่ได้ความร้อนก็อธิบายเพิ่มเติมเมื่อกี้นี้ต่อมาขั้นที่สองขณะที่ผมให้หลับตาถามว่าท่านใดเห็นแสงสว่างในตาบ้างยกดูสิครับเห็นแสงสว่างในตายกเลยครับมีไหมครับมีไหมเห็นแสงเนาะโอเคครับแสงสว่างในตาเนี่ยคนไม่เห็นก็คือคนไม่หลับตาก็เป็นได้หรือหลับตาไปแล้วทำไมจึงเห็นทำไมจึงไม่เห็นคนที่เขาเห็นแสงเนี่ยเขาเห็นจิตคือความสว่างสามารถเห็นได้ในตาขณะที่เรานั่งอยู่ไหนก็ได้หลับตาจะให้ดีคนที่หลับตาเห็นแสงตอนนี้นะลองไปหลับตาอยู่ในความมืดดูในห้องในบ้านท่านมันจะเห็นเป็นความสว่างในตานั่นคือจิตมนุษย์กลุ่มนี้นะฮะจะพัฒนาจิตได้ง่ายขึ้นเห็นไหมฮะสุดท้ายจะนำมาจิตมารักษาร่างกายได้อย่างลุงออกก็นำมาพลังงานของสมาธิจิตที่ลุงออกทำเองได้ทั้งหมดมารักษาเนื้อตัวลุงออกเอง74ปีแล้วไม่เคยเป็นอะไรเลยเห็นไหมฮะก็เป็นตัวอย่างมายืนเล่าให้ฟังกันอยู่เวลานี้จึงอยากให้ทุกคนได้รับได้จริงๆมันจะพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งบริการทางการแพทย์สาธารณสุขทุกวันนี้บ้านเมืองก็จะสิ้นเปลืองกันจะ
จะเรื่องการสาธารณสุขนะครับที่บอกว่าฟรี30บาทรักษาทุกโรคพีนั่นแหละครับไอตัวฟรีนั่นแหละฮะมันทำให้ทำอะไรทำให้บ้านเมืองมันสูญเสียมากๆเสียซะว่า100บาท60บาทเงินไหลนอกประเทศหมดเลยซื้ออุปกรณ์การตรวจวัดซื้อสุขภัณฑ์อะไรต่างๆที่มาทำมารักษากันอยู่ยาบ้าบอโคบงเยอะเลยแล้วก็ส่งคนไปเรียนตะวันตกบ้างรวมแล้ว60บาทไหลนอกประเทศหมด40บาทวนตรงเนี้ยขายข้าวกี่แสนล้านเกวียนมันนี่จะได้พอคิดกันอย่างนี้กันบ้างครับท่านที่อยู่หน้าที่อย่างนี้และอยู่ที่ในจอเอาทดนอกจอเราไม่คิดกันเราก็เอาแค่โอ้ย30บาทดีๆๆที่ไหนได้เอาเถอะเรากำลังมาทำหน้าที่ช่วยประหยัดเงินตราของชาติบ้านเมืองไม่ให้มันไหลไปอีก 60% นั่นเห็นไหมครับแม้ว่าเราจะเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่วันหนึ่งข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นมากเราก็หวังเป็นเช่นนั้นคิดอย่างนี้ครับคิดอย่างลูกหงอกต้องคิดอย่างนี้นะฮะยิ่งลูกหลานเหลือล้นเข้ามาดูเราเวลานี้ฮะเขาร้องแอมาวันนี้20ปีภาพเหตุการณ์ที่อยู่ตรงนี้ยังอยู่หน้าจออยู่ YouTube บ้านเราดอททีวีเมื่อเขามาเห็นปุ๊บเขาจะบอกโอ้คุณรุ่นก่อนนั้นเขารู้จักเรื่องของพลังงานมาก่อนแล้วเอาพลังงานสมาธิจิตมาใช้ได้เรียบร้อยแล้วคนรุ่นเขาเนี่ยนะฮะจะได้รับประโยชน์รุ่นเราในเวลานี้เห็นไหมครับปล่อยว่าคนรุ่นเขาต่อไปนี้จะรักษาด้วยตนเองด้วยพลังงานที่ว่าเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งยูยาแล้วเห็นไหมครับเราทำงานตรงนี้หวังผลลัพธ์ก็คือ20ปีนู่นนะครับเห็นไหมฮะใครก็ตามที่คิดเกินกว่า20ปี50ปีก็ได้รับประโยชน์แต่คนไหนรับคิดแค่วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้มันก็เห็นแก่ตัวกันทุกรายนั่นแหละครับงั้นคนเกิดก่อนผมบอกว่า 95% จะเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับมันจึงส่งผลมาให้คนรุ่นเราได้รับแต่ความลำบากงั้นคนรุ่นเราต้องไม่เห็นแก่ตัวจะส่งสิ่งนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปใครไม่ทำก็ช่างลุงออกมีศักยภาพพอที่จะทำแล้วก็ไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยด้วยต่างหากโอเคนะครับเอาล่ะผมถามแค่สองนัยยะความร้อนกับแสงนะครับอ่ะใครก่อนหน้านี้ปวดเนื้อปวดตัวเดี๋ยวนี้หายแล้วลองยกสิครับมีไหมครับมีไหมฮะเดี๋ยวนี้หายแล้ว2-3เห็นไหมฮะถ้ามันหายแล้วเพียงพอแล้วนั่งอยู่ก็ดูเพื่อนได้ถ้าหากว่าไม่อยากดูเพื่อนก็กลับได้ก็สมปรารถนาแล้วเห็นไหมครับสมปรารถนาเพราะผมสัมผัสเบื้องต้นให้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้เห็นไหมผมจับแค่คอเองเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ไตเติ้ลแมนเขาอธิบายอยู่เห็นไหมครับผมไม่ต้องพูดจาด้วยเนี่ยคือสิ่งที่เขาได้เขาได้จริงๆคนที่ได้โอเคนะเอาละเวลาที่เหลือต่อไปนี้เรื่องราวของสองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการของท่านบอกเพียงแค่อาการมาไวมากครับแป๊บๆโอเคนะขอบคุณมากครับผมเชื่อว่าเราจะ